สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้นำท่านมาพบกับวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพรค่ะโดยนำปลาที่มีมากในท้องถิ่นคือปลายี่สกมาเป็นผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลายี่สกสมุนไพรตั้งอยู่เลขที่54หมู่2บ้านปลักสะแกตำบลพงตึกอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับปลายี่สกนั้นเป็นปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกลุ่มนี้ก็ได้เกิดจากภาครัฐกำหนดให้1หมู่บ้านต้องมี1ผลิตภัณฑ์จึงได้มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้กรอกสมุนไพรขึ้นมาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนที่เป็นแม่บ้านยามว่างงานโดยการนำปลาที่มีมากในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีการควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบทุกขั้นตอนเป็นต้นว่าอุณหภูมิเวลาฆ่าเชื้อและความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่เป็นอันตรายค่ะโดยผ่านระบบสุขลักษณะหรือ GMP ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์จนได้รับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในระดับดีมากสำหรับกุนเชียงปลายี่สกสมุนไพรผลิตจากเนื้อปลายี่สกสดใหม่ 100% ค่ะผสมกับเครื่องปรุงรสเครื่องเทศสมุนไพรอบเชยซึ่งให้คุณค่าในการบำรุงเลือดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวซึ่งมีสารเบต้าแคโรทีนในการบำรุงสายตาค่ะและสารไลโคปินในการต้านเซลล์มะเร็งกลุ่มไส้กรอกสมุนไพรเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย.ค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้กรอกสมุนไพรกิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นที่ยอมรับจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีจุดเด่นด้านคุณภาพและการพัฒนาองค์กรที่ประสบผลสำเร็จโดยได้พัฒนาจากกุนเชียงหมูมาเป็นกุนเชียงปลายี่สกจนได้รับ5ดาวจากนั้นได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและมีการสาธิตการทำกุนเชียงให้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ดูได้ชมกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าภูมิปัญญาคือกุนเชียงปลายี่สกสมุนไพรที่เป็นของฝากติดอันดับต้นๆของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับโอท็อปท็อป10ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งโอท็อปซีเล็กวันในประเทศนอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทำกุนเชียงให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณพสิทธิ์เต็งภาวดีหมายเลขโทรศัพท์0818371970ได้ทุกเวลาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดกาญจนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีๆอีกมากมายค่ะที่เรายังไม่ได้นำมาเสนอนะคะซึ่งในโอกาสหน้าจะนำมาให้ได้รับชมกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ